เสียงเสียงที่ได้ยินในขณะนี้คือเสียงสวดมนต์จากเด็กชาวเนปาลเขารู้ว่าชาวพุทธใจดีชาวพุทธได้ยินคำว่านโมตัสสะเมื่อไหร่แล้วก็หูผึ่งไม่ว่าทั้งเทวดาและมนุษย์จะเกิดเมตตาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมเราทำเราต้องตั้งนโมก่อนตั้งนโมเป็นการเรียกเทวดาเชิญเทวดาชนชาติทุกชาติที่นับถือพุทธได้ยินเสียงนี้แล้วจะช่วยให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะทำพิธีกรรมไม่ได้ต้องตั้งนโมก่อนเมื่อชาวพุทธได้ยินเสียงนี้แล้วจะทนไม่ได้นะทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยจะทนไม่ได้คือจะต้องให้การช่วยเหลือเขาสวดมนต์แค่นี้ความหมายจริงก็คือต้องการขอเงินจากเราขอเครื่องโภคบริโภคจากเราเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สมปรารถนาเพราะฉะนั้นไปไหนก็ตามอย่าลืมบทสวดมนต์สวดมนต์นี้แล้วจะสำเร็จปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิปิสปะกวาอะระหันสัมมาสัมปปิจาสะระละมานะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิปิสปะกวาอะระหันสัมมาสัมปปิจาเขารู้ว่าสวดมนต์บทนี้เขาต้องได้ลาภเขาจะสวดมาราชาจวัดดีกรอบจวัดดีกรอบมาราชาจวัดดีกรอบจวัดดีกรอบนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิปิสสะปะ